เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Postman ไปรษณีย์4โลกครับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อส่งบางสิ่งเป็นไปรษณีย์วนเวียนอยู่ใน4โลก4ยุคสมัยทั้งโลกดึกดำบรรพ์โลกยุคพม่าตีกรุงศรีโลกยุควิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งและโลกยุคอนาคตแบบไซเบอร์พังที่ปกครองโดยเผด็จการอันเน่าเฟะโดยเขาแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไรและจะต้องทำอย่างไรต่อไปก็ต้องไปติดตามใน Postman ไปรษณีย์4โลกครับก็คลิปนี้เนี่ยผมขอเอาสคริปต์ขึ้นมาดูนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับมันยาวมากฮะและก็น่าจะทำลายสถิติของออฟเฟนไฮเมอร์ไปได้เรียบร้อยนะครับกับโพสต์แมนนะฮะก็มาพูดกันดีกว่าว่าชอบตรงไหนบ้างไม่ชอบตรงไหนบ้างมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของแก่นของบทก็คือหนังเนี่ยเท่าที่รู้มาคือมันทำมาจากบทภาพยนตร์ที่ส่งประกวดในรายการของเมเจอร์นะซึ่งผมว่าแก่นของบทเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับมันมีเรื่องของเส้นเรื่องแต่ละเส้นยุคดึกดำบรรพ์กรุงศรีปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันจะมีแก่นสารแล้วก็ธีมที่แตกต่างกันออกไปโดยแก่นสารหลักแล้วก็ธีมหลักของแต่ละเส้นเรื่องเนี่ยมันจะยังพูดถึงเรื่องของความสำคัญของไปรษณีย์สารที่ส่งการส่งสารต่างๆนะครับจะเป็นยังไงจะพูดถึงในด้านไหนเนี่ยก็ต้องไปรับชมในโรงภาพยนตร์นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเส้นเรื่องของเป้อารักษ์ครับเส้นเรื่องที่เป้อารักษ์เล่นมันจะเซตอัพอยู่ในยุคแบบหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะฮะซึ่งไอ้เส้นเรื่องเนี้ยที่ผมชอบเพราะว่ามันดูมีแก่นสารแล้วก็มีหัวใจที่สุดแล้วครับแล้วก็วิธีการเล่าเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความคลีเช่อยู่ก็ตามแต่ว่ามันก็จะมีการแฝงสัญญาที่ทำได้ค่อนข้างดีมีการใส่ในยะใส่กิมมิคบางอย่างที่ผมว่าน่าสนใจดีนะครับด้านต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างเนี่ยนับว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความอลังการใช้ได้เลยนะครับเรื่องของการเซตอัพโลกต่างๆในยุคต่างๆทั้งแบบดึกดำบรรพ์กรุงศรีโลกอนาคตคือพวกพร็อพงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยครับแล้วก็ชอบแบบ CG นะค่อนข้างทำได้ดีมากๆในหลายฉากซีนหิมะซีนโลกอนาคตอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังจะมีบางพาร์ทที่ลอยอยู่บ้างครับสำหรับผมเนี่ยถือว่ามันก็มองข้ามไปได้แหละถึงแม้ว่ามันจะลอยแบบลอยสะบัดเลยก็ตามแต่ว่าก็โอเคครับภาพรวมเนี่ย CG ดีมากครับเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเซตติ้งในโลกอนาคตนะฮะอย่างที่บอกว่า CG เนี่ยดีพร็อพอาร์ตโอเคครับแล้วก็มันมีการพูดถึงเรื่องของการเมืองในยุคนั้นที่แบบเผด็จการปกครองเป็นการวิพากษ์การเมืองวิพากษ์สังคมในยุคนั้นที่ผมว่าน่าสนใจดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะตื้นเขินไปนิดนึงครับคือแบบมันมีการพูดถึงมีการเอามาใช้เป็นคอนฟลิกต์ในการเล่าเรื่องแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยมันคือแบบตื้นเขินนะครับอย่างแบบหวยอย่างแบบร้อยขาเป็นยังไงหนังมันแค่นั้นเลยเรื่องนี้มีการพูดถึงลึกหน่อยเพราะว่ามันใช้เป็นธีมแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ยังตื้นเขินอยู่ดีถ้าคุณอยากวิพากษ์วิจารณ์การเมืองขนาดนี้มันน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ที่ชอบอย่างต่อมาในเรื่องของเซตติ้งของโลกอนาคตคือชอบพวกแบบดีไซน์ตัวละครมีความไซเบอร์พังแบบมันจะมีความเป็นโลกอนาคตกึ่งดิสโทเปียอยู่บาทหลวงถือปืนอะไรอย่างเงี้ยแบบคนนั่งรถเข็นที่มีบางสิ่งบางอย่างติดตั้งอยู่เรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของมนุษย์เรื่องของชุดเกราะแต่ว่ามันจะมีความเบียวสควิดเกมอยู่นะฮะในเรื่องของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยถ้าในตัวอย่างน่าจะเห็นนะเพราะมันจะเป็นแบบชุดคุมสีแดงอ่ะคือดีไซน์คือแบบผู้คุมสควิดเกมชัดๆเลยครับก็เลยรู้สึกแบบดูไปแล้วแบบดีไซน์มันคุ้นๆนะเบียวจากซีรีส์เกาหลีมันหรือเปล่านะเนี่ยฮะอย่างต่อมาครับที่ถือว่าทำได้ดีคือเรื่องของการแสดงของเหล่านักแสดงนำนะฮะทั้งพระเอกนางเอกต่างๆนานาแต่ที่ผมว่าตัวเด่นเลยเนี่ยคือคุณยะดานะครับจากร่างทรงนะฮะแล้วก็ป้านิ่มนะครับคุณเอี้ยงสาวณีจากร่างทรงเช่นเคย2คนนี้เนี่ยยังเล่นดีเหมือนเคยครับแบบพี่บทบาทเลยนะฮะแล้วก็คนอื่นเนี่ยผมว่าทำได้ดีฮะสำหรับนักแสดงนำมานะแต่ว่าแล้วทั้งแล้วครับพวกเขาเนี่ยก็ยังแบกหนังไว้ไม่ไหวครับจะเพราะอะไรมาดูกันครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยครับดนตรีประกอบนะฮะพอยแรกนะฮะผิดจังหวะเยอะมากนะครับคือการใส่ดนตรีประกอบในหนังเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่าหลายครั้งถ้ามันถูกใส่มาแบบโยนเข้ามาเลยอ่ะมันจะขัดฟิลแล้วมันจะช็อตฟิลแล้วมันจะทำให้เราคนดูแบบอีหยังว่าและหนังเรื่องนี้มันเป็นบ่อยมากคือได้ไม่ดีอยากบิ้วใส่เพลงเลยครับใส่เพลงอยากบิ้วใส่เพลงเลยครับใส่เพลงอยากบิ้วใส่เพลงเลยครับใส่เพลงบางจังหวะผมว่าถ้าทิ้งให้มันเงียบมันมีการใช้ความเงียบนะแต่น้อยมากบางจังหวะเนี่ยถ้ามันเงียบให้เราคนดูซึมซับกับบรรยากาศบ้างแอมเบียนต์บ้างไม่ใช่แบบใส่เพลงใส่เพลงใส่เพลงเข้าไปโยโยทั้งเรื่องอย่างเงี้ยมันน่ารำคาญครับแล้วคือมันดูง่ายอ่ะมันดูง่ายไปอ่ะคืออยากให้คนดูรู้สึกทำยังไงครับไกด์ไลน์ใส่เพลงไปดิอยากให้เศร้าใส่เพลงเศร้าครับอยากให้ตลกใส่เพลงตลกครับมันคือการไกด์ความรู้สึกคนดูที่แบบผมว่ามันสิ้นคิดแล้วมันเป็นอะไรที่ดูถูกคนดูมากๆอย่างนึงนะครับคือหลายครั้งเนี่ยหนังดราม่าดีๆหนังตลกดีๆบางครั้งซาวด์เอฟเฟคเนี่ยไม่ใช่สิ
หรือ sound effect ด้วยแล้วก็ soundtrack เนี่ยไม่จำเป็นเลยฮะมันจะถูกใส่ในจังหวะที่มันบิ้วอารมณ์คนดูไปถึงขั้นหนึ่งแล้วแล้วมันใส่เพื่อเป็นการตอกย้ำอารมณ์นั้นๆแต่เรื่องนี้คือมึงใส่ไกด์มาทั้งเรื่องเลยแบบเออตลกนะใส่เลยตะ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 สร้างนะดู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 เออใส่มาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะฮะผมก็เลยว่าแบบมันควรจะหยุดได้แล้วกับการทำอะไรแบบนี้มันไกด์คนดูมากเกินไปแล้วก็หลายๆครั้งครับ Sound Effect เนี่ยมันมีเพลงที่แบบเป็นเพลงประกอบอันนี้ผมไม่ติดอะไรโอเคแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมีการใช้เพลง Reuse บ่อยมากถ้าคุณเคยดูหนังของพุ่งกับคนนี้เนี่ยในหลายเรื่องบัวผันฟันยับอีเรียมซิ่งไบแมนต่างๆนานานะฮะลอตเตอรี่นะฮะปฏิบัติการกู้หวยเพลงเหล่านี้เนี่ยที่มีในหนังเรื่องพวกนั้นอ่ะมันจะยังปรากฏในหนังเรื่องนี้ครับมันคือการรียูสในหลายๆครั้งที่เพลงที่คุณคุ้นเคยอ่ะจากหนังหลายเรื่องหนังตลกไทยหลายเรื่องที่แบบทุนไม่สูงมากเหมือนแบบหล่นมาจาก YouTube อ่ะครับเพลงเศร้าเพลงฮึกเหิมตอน MP3 อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณทุนขนาดนี้แล้วทำไมยังใช้อะไรแบบนี้กันอยู่มันคือการแบบโอ้เออมันไม่ดีอ่ะมันดูใช้ความครีเอทีฟลดลงแบบลดลงเยอะๆเลยครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ผมเนี่ยลืมเขียนในสคริปต์แต่ว่าเมื่อกี้พูดขึ้นมาเลยนึกได้นะครับคือ sound effect นะฮะเยอะมากๆนะครับก็เหมือนแบบรายการวาไรตี้ตลกอะครับโป๊ะบะก็มาดีครับอันที่แบบใส่ตึ้ง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 ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะในรายการวาไรตี้เนี่ยผมว่ามันไม่ผิดเลยเพราะว่ามันคือแบบวาไรตี้อะคุณเสิร์ฟใครอะคุณเสิร์ฟคนดูทีวีคุณเสิร์ฟคนดูตลกทั่วไปอะแต่อันนี้มันคือภาพยนตร์นะครับมันไม่ใช่วาไรตี้อะการที่คุณจะใส่มุกโป๊ะบะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันลดทอนความเป็นหนังพอสมควรนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคืออย่างที่บอกครับมันนักแสดงนำเนี่ยเล่นดีมากแต่ว่าเอ็กต้าเนี่ยหลายคนคือลอยมากนะครับโดยเฉพาะซีนที่เป็นแบบอยุธยาเล่นกันแบบใหญ่โตมโหฬารมากแบบราชดาไลเทเตอร์ครับไม่ใช่ละครเวทีไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้ครับแต่ละครเวทีเนี่ยผมไม่ได้ว่าครับมันเป็นแนวของการแสดงของแต่ละรูปแบบของอาร์ตอยู่แล้วเออในเรื่องนี้คือแบบคุณเล่นใหญ่จัดแล้วนักแสดงนำเขาไม่เล่นใหญ่ขนาดนั้นนะครับทำให้ฟิลเนี่ยมันขัดกันแล้วมันประหลาดนะครับอย่างต่อมาครับมุกตลกอีกแล้วนะครับเหมือนแบบเศษซากความตลกที่หลงเหลือมาจากยุคแบบตลกเมื่อ30ปีที่แล้วครับมันแบบฟืดไม่ตลกมีความตลกที่แบบตกยุคมุกไม่แบบไม่ได้สร้างสรรค์เหมือนหนังที่ผมชอบของเขาแบบไบแมนแบบอีเรียมซิ่งที่เล่นกับสถานการณ์นะครับอันนี้คือแบบเป็นมุกที่พยายามอิมโพไว้เข้ามาตลอดเวลาพยายามใส่มุกทุกๆ5วินาทีให้คนดูขำกับมันแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นมุกที่มีความบูลลี่อ้วนขึ้นมาไม่ได้อ้วนบอดี้เชมิ่งอ้วนน่าเกลียดอ้วนน่าเกลียดเต็มไปหมดนะฮะจริงๆเรื่องนี้ถือว่าปริมาณความบูลลี่ความเหยียดเนี่ยลดลงเยอะนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆที่ลดมันลงนะฮะหนังไทยควรจะหมดอะไรแบบนี้ได้แล้วนะครับอย่างบัวผันฟันยับเนี่ยคือมากระจายครับแต่เรื่องนี้ลดลงแบบเยอะๆมากประมาณแบบ10เท่าของบัวผันนะถือว่าขอบคุณมากนะฮะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าให้ดีเนี่ยคลีนเลยจะดีกว่านะครับแล้วก็หลายครั้งครับอย่างที่บอกครับมุกมันตกยุคแล้วมันไม่ใช่ตกยุคแบบมุกเก่าๆมาเล่นอ่ะมันมีการรียูสหลายๆมุกที่แบบยังขำกันอยู่อีกเหรออย่างแบบเป็นโรคนอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสอะไรเงี้ยมันมีการเล่นอะไรอย่างนี้อยู่ในหนังเรื่องนี้ที่บอกเลยว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยนะครับอย่าฝืนนะครับอะไรที่คิดว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนใส่เข้าไปก็ได้นะครับบางทีแบบตัวเรื่องราวเนี่ยมันสนุกของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ต้องพยายามใส่มุกให้มันสนุกขึ้นมาคือไม่สนุกมันน่ารำคาญนะเออมาต่อกันที่พาร์ทนึงที่ผมเขียนยาวมากๆคือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือหนังมันอยากเล่าเรื่องแต่มันกลัวคนดูเบื่อฮะก็คือพยายามเล่าเรื่องเนี่ยเล่าไปเรื่อยๆนี่แหละเส้นเรื่องตรงๆนี่แหละแต่มันกลัวคนดูเบื่อมันก็เลยแบบใส่มุกตลกเข้ามาให้แบบตัดเลี่ยนแต่ว่ามันเยอะไปครับเหมือนทุกแก๊ปทุกความว่างของบทสนทนามึงจะพยายามเล่นมุกตลอดเวลาครับแล้วมันไม่ฮาฮะอย่างที่บอกว่ามันฝืดมันแปลกมันตกยุคแล้วมันเชยสะบัดคือผมเนี่ยฮาลั่นจริงๆอ่ะไป1ทีตอนเรื่องนะฮะจำไม่ได้แล้วว่ามุกอะไรแต่ผมว่าเนี้ยเวิร์กมากเป็นมุกกับสถานการณ์เออมันเป็นการซับเวิร์ดเอ็กซ์ปีเคชันนี่เหรอแหละเหมือนกับว่าตัวละครพูดประโยคนี้แล้วผมคิดว่ามันต้องพูดอันเนี้ยต่อแน่ๆแต่กลายเป็นว่ามันเปลี่ยนประโยคเป็นอีกประโยคนึงที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอันเนี้ยอยู่ในพาร์ทอยุธยานึกออกแล้วฮามากผมชอบมากคือมันก็แอบมีความเหยียดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าส่อละกันแต่ว่าฮาดีแล้วก็มีความฮึ่มไป 2-3 ครั้งสำหรับผมนะคือผมว่าภาพรวมเนี่ยผมขำไปประมาณ4ครั้งคือจริงๆหนังมันไม่ต้องตลกก็ได้ครับคือบางทีถ้าเรื่องราวมันสนุกอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องพยายามทำให้มันตลกก็ได้เพราะคนไทยถึงแม้ว่าโอเคแหละคนไทยชอบตลกครับแต่หนังที่คนไทยเสพกันกระจายอ่ะหนังกระแสหลักอย่าง Marvel อ่ะหลายครั้งครับมันตลกก็จริงแต่ว่ามันไม่ตลกแบบตลอดเวลาครับมันก็มีพาร์ทที่มันเข้มข้นมีพาร์ทที่มันจริงจัง Marvel
เฟสเก่าๆนะที่มันดีๆนะมันก็มีพาร์ทที่มันจริงจังเข้มข้นเล่าเรื่องแล้วมันไม่ได้พยายามจะเล่นมุกทุก10วีอะครับดูง่ายๆอะGuardian เนี่ย Guardian of the Galaxy เนี่ยเป็นหนังที่ตลกถูกจังหวะมากคือมันเป็นตลกชอบฟิลก็จริงแต่ว่าผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆแล้วมันไม่ได้แบบเกินกาดเล่นแบบไม่คุมธีมอ่ะเครื่องนี้มันคือตลกที่แบบ5บาท10บาทมาหมดอ่ะคิดว่าอันไหนตลกอ่ะใส่มาเลยใส่มาเลยตลก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 ไม่ตลกครับไม่ตลกนะฮะอย่างต่อมาครับที่ผมพูดว่าแก่นเรื่องเนี่ยน่าสนใจคือหนังเนี่ยหลายครั้งมันดูมีความพยายามจะอาร์ตจากแก่นของมันพยายามจะมีความมีสไตล์จากแก่นของมันแต่ว่ามันก็ทำสิ่งเหล่านี้เช่นกันทำให้มันแบบอีหยังวะเพราะว่าผมคิดว่าเขากลัวคนไทยดูไม่รู้เรื่องเขาก็เลยทำสิ่งเหล่านี้นะฮะอย่างแรกเลยคือเขาอยากให้มันเข้าใจง่ายก็เลยเน้นเล่าแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเล่าเหมือนกันหมดคือที่แรกผมคิดว่าแต่ละเส้นเรื่อง4อันเนี่ยมันจะมีการเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนแบบไอ้ที่เป็นยุคหินน่ะมันจะมีความคล้ายๆกับ2001 Space Odyssey นะฮะแล้วก็แต่ละยุคเนี่ยมันจะมีการเล่าแตกต่างกันออกไปจากในตัวอย่างนะแต่จริงๆคือโอ้โหท่านผู้เจริญฮะเหมือนกันหมดครับ1 2 3นะฮะอีกทั้งมันยังใส่ voice over เข้ามาครับคือหนังเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวนึงเข้ามาเลยเป็นซีนแยกออกมาเหมือนเป็นแบบผู้ท่องการเวลาเป็นไปรษณีย์อะไรเงี้ยเป็นนาร์เรเตอร์ที่จะคอยบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและนั่นแหละครับความชิบหายของเรื่องครับคือแบบมันใส่ไว้โอเวอร์ตลอดนะครับโดยเฉพาะอียุคหินเนี่ยกลัวคนดูไม่รู้เรื่องไงฉากฟ้าผนังกูอธิบายให้ฟังตัวละครทำอย่างนี้กูอธิบายให้ฟังตัวละครคิดยังไงกูอธิบายให้ฟังซึ่งเป็นทุกเส้นเรื่องฮะทำให้สไตล์ที่มันควรจะมีเนี่ยมันกลายเป็นแค่ธีมครับธีมของเรื่องที่อ่ะยุคปัจจุบันนะธีมของเรื่องที่อ่ะดึกดำบรรพ์นะธีมของเรื่องที่อ่ะต้มยำกุ้งนะธีมของเรื่องที่อ่ะไซไฟนะทำให้แบบสิ่งที่มันน่าจะดีได้มากกว่านี้อย่างแนวเรื่องวิธีการนำเสนอที่มันมีความแตกต่างกันและโดดเด่นในแต่ละด้านมันกลายเป็นอะไรที่แบบไร้น้ำหนักอะครับยกตัวอย่างง่ายๆหนังที่ทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆคือ Everything Everywhere All at Once ครับช่วงที่นางเอกเนี่ยมันสติแตกแล้วหลุดไปอยู่ทุกจักรวาลเนี่ยหนังมันสามารถเล่าทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันแล้วขับเคลื่อนทุกอย่างได้แบบคุณสังเกตดีๆครับพอมันเข้าไปในจักรวาลที่เป็นหินน่ะมันจะเงียบถ้าไม่ได้ดูภาคไทยนะมันจะเงียบมากขึ้นแค่เทคในขณะเดียวกันพอเป็นจักรวาลที่นางเอกแบบเหมือนหนังวงอะรูปแบบการเล่ามันก็เปลี่ยนไปครับแนวการเล่ามันก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าการสานทุกอย่างมันจะเชื่อมกันอยู่นะถ้าสังเกตดีๆคือง่ายๆเลย Everything Everywhere All at Once เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องที่ผมว่ามันดีมากๆถ้าคุณอยากดูว่าเล่าเรื่องหลายๆเส้นเรื่องยังไงให้มันดูแบบเวิร์กอะไปดูเรื่องนี้แต่เรื่องเนี้ยไม่ฮะไม่ผ่านนะฮะมันยังดูเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างขนาดนั้นถ้าไม่ดูธีมมันจริงๆอะถ้าตัดธีมเรื่องออกไปให้เป็นแบบขาวๆกับตัวละครเดินเฉยๆเนี่ยแม่งคือเรื่องราวเดียวกันแค่เปลี่ยนตัวละครนะครับคือต้องพูดตามตรงครับว่าการใส่ voice over เนี่ยมันล้าสมัยมากแล้วร้อยทั้งร้อยครับมันคือการดูถูกคนดูอย่างนึงนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณคิดว่าคนดูเนี่ยคิดไม่ได้หรอจากการเล่าที่แบบถ้าคุณจะเล่าเป็นแบบอาร์ตก็ให้พาร์ทคนป่าเนี่ยไอ้ดึกดำบรรพ์เนี่ยไม่ต้องมีเสียงเลยให้เป็นแบบเหมือนเราเป็นหนึ่งในคนป่าที่ด้วยความที่เขาเนี่ยสื่อสารกันแบบภาษาที่ยังไม่มีภาษาครับถ้าเราไปอยู่จุดนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงคุณก็เล่าไปดิแม่งพูดอ้วนอ้าทำภาษามือไปแต่คนดูก็จะสามารถเข้าใจได้จากภาพที่เราเห็นเข้าใจได้จากสิ่งที่ตัวละครกำลังทำอยู่ตัดกลับมาพาร์ทอยุธยาก็เล่าเป็นหนังพีเรียดไปเลยตึงๆเครียดๆไปเลยไม่ต้องมาตัดมุกอะไรไม่ต้องเลยครับพีเรียดไปเลยต้มยำกุ้งก็เล่าให้เป็นต้มยำกุ้งไปเลยครับเป็นแบบอาจจะยุคปัจจุบันหน่อยก็ได้ส่วนพาร์ทไซไฟเนี่ยก็ให้แม่งล้ำไปเลยเล่าแบบเป็นแนวแบบเหมือนครามนิดๆเพราะหนังเนี่ยมันมีความเป็นครามอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันติดตลกนะมันก็เลยจางไปครับเนี่ยแค่นี้ได้แล้วครับแล้วมันก็จะมีความแปลกใหม่ในตัวมันเองเนี่ยคุณได้อย่างใครที่แบบแปลกใหม่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบแปลกใหม่แค่กรอบแต่ข้างในมันยังเหมือนเดิมครับอย่างต่อมาครับคือหนังเนี่ยมันอยากเท่อยากแบบเท่ดีสอนใจแบบสวัสดีฮอฟฟูเออแต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยแม่งพังมากนะครับไม่เหมือนโฟคิงอ่ะที่ให้ตัวละครมายืนพูดคำคมสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับเออเป็นอย่างนั้นเลยคุณจะได้รับการสอนใจจาก4เส้นเรื่องในรูปแบบคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าไอ้พาร์ทของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่แม่งพูดไม่ได้เนี่ยจะเป็นไวซ์โอเวอร์แทนนะครับผมว่ามันฝืนแล้วมันก็คริ้นสะบัดเลยนะฮะคือเอาง่ายๆเลยคุณก็แค่เล่าผ่านซีนาริโอก็ได้เล่าผ่านสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญอ่ะเหมือนที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยคือพาร์ทของเปียรักพาร์ทนี้เนี่ยมีหลายครั้งที่มันจะมีความแบบพูดความจริงโอ้โอเคมันคริ้นแต่ว่าด้วยแบบซีนาริโอของมันด้วยสถานการณ์ที่มันต้องเผชิญอ่ะมันสอนบางสิ่งบางอย่างกับคนดูอยู่แล้วครับเออเนี่ยเวิร์กนะฮะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะครับอีกอันที่น่าจะเวิร์กกว่านี้คือพาร์ทของดราม่าในไซไฟนะครับมันมีพาร์ทดราม่าที่ผมว่าเอ้ยโอเคแต่ว่ามันปูน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพูดอีกทีแยกนะครับผมว่าต้องปรับวิธีการเล่าความแบบสอนใจนิดนึงนะเน้นเรื่องของภาพเรื่องของเสียงเรื่องของการกระทำเรื่องของซีนาริโอที่ตัวละครต้องเผชิญไปแทนมันจะดูดีกว่าแล้วคนดูเนี่ยมันจะได้คิดมากกว่าการแบบพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับคือมันเชยแล้วมันไม่เหมาะกับการใช้ในยุคนี้แล้วนะฮะถ้าอยากจะ drive หนังไทยไปข้างหน้าเนี่ยคุณต้องเลิกทำแบบนี้ได้แล้วครับอย่างต่อมาครับเป็นแผลใหญ่ของหนังด้วยคือหนังเนี่ยอย่างที่บอกครับมันคือ4เส้นเรื่องที่เอาจริงๆไม่มีอะไรเลยยกเว้นเส้นเรื่องเป้อารักนะกับไซไฟก็โอเค2อันเนี้ยโอเคที่เหลือเนี่ยก็
ตามสูตรหนังไทยทั่วไปนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันมีความพยายามครับที่จะทำให้มันซับซ้อนดูมีอะไรโดยการตัดสลับนะฮะจังหวะตัดสลับนี่คือไม่ได้นะครับหลายเหตุการณ์นี่คือเล่าแบบแล้วมันไม่บาลานซ์ครับมันเป็นการแบ่งเวลาให้เส้นเรื่องที่แบบไม่บาลานซ์เลยเพราะว่าบางอันเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงอย่างเช่นเส้นเรื่องมนุษย์หินเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยมันก็พยายามจะเล่าให้มันมีอะไรโดยการตัดสลับนั่นแหละครับเหมือนว่าเหตุการณ์เนี้ยจะจบแล้วมันก็ตัดทิ้งนะฮะไปอีกเหตุการณ์นึงให้คนดูลุ้นที่แม่งแบบไม่ลุ้นนะซึ่งนอกจากไม่ลุ้นแล้วเนี่ยมันยังขาดความต่อเนื่องแบบสุดๆนะฮะแบบเรากำลังติดตามเส้นเรื่องเนี้ยแล้วมันก็ตัดไปเลยอีกอันนึงอ่ะกลับมาผมก็ลืมไปแล้วครับแล้วคือมันไม่ได้แปลกใหม่อย่างที่ควรจะเป็นนะฮะด้วยความที่หลักๆถ้าแบบเอามาต่อตรงๆเนี่ยแม่งโคตรจะเดาง่ายและตามสูตรเลยครับทำให้การตัดสลับเนี่ยมันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมามากกว่าความวุ่นวายและเลอะเทอะแล้วก็ความแบบไม่ต่อเนื่องอะครับแล้วคือแบบไอ้การตัดสลับเนี่ยมันทำให้เส้นเรื่องภาพรวมเนี่ยมันมีความขาดไดนามิกขาดความต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มันดูขาดๆเกินๆไปหมดนะฮะอย่างที่บอกครับถ้าอยากรู้ว่าเล่าคู่ขนานยังไงให้มันสมูทเนี่ยไปดู Everything Everywhere At Once ครับเล่าแบบทำให้ทุกซีเควนซ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือเหมือนเหตุการณ์นึงจบไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะค่อยๆจบตามนะครับมันจะไม่ได้มีจุดที่มันคอมพลีททุกอย่างพร้อมกันแบบตึ้งๆๆๆๆทั้งที่หนังเนี่ยมีความพยายามเชื่อมโยงให้ตัวละครหลักเนี่ยทุกคนคือคนเดียวกันแต่ว่ากลับชาติมาเกิดในภพชาติที่มันมีความแตกต่างกันแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีการคอมพลีทกันขนาดนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไอ้การเล่าแบบสลับเนี่ยแม่งแล้วหนักโคตรเลยแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรอะครับถ้าเล่าแบบใจฟูลสตอรี่อะเล่าเป็นเส้นเรื่องไปอะมันยังโอเคกว่าอีกนะครับสำหรับผมนะอีกอย่างนึงนะครับของการเล่าเรื่องที่ผมว่ามันไร้สาระคือการแบ่งแชปเตอร์ครับคือหนังเนี่ยพยายามจะแบ่งแชปเตอร์ออกเป็น7แชปเตอร์ได้นะครับแล้วมันแบ่งโดยการเอาคำพูดของตัวละครเนี่ยเป็นไดอะล็อกสำคัญในช่วงนั้นเนี่ยมาแปะแชปเตอร์1เท่ๆแชปเตอร์2ไม่ซิ่งก็สีแชปเตอร์3รถขายแกงจะไปแรงได้ยังไงอันนี้ผมสมมุตินะประมาณเนี้ยแล้วคือนั่นแหละครับมันไร้สาระฮะซึ่งอีกขั้นแชปเตอร์เนี่ยนอกจากมันจะน่ารำคาญแล้วเนี่ยมันยังทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องอีกนะฮะคือโอเคละมันอาจจะเท่ก็ได้แต่ผมว่ามันน่ารำคาญไปนิดนึงอะมันเหมือนซีซูอะที่ขั้นแชปเตอร์แบบทำไมอะแล้วหลังๆเนี่ยมันไม่เหมือนซีซูที่มันเวิร์กแต่หลังเรื่องนี้มันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังไม่เวิร์กครับไม่ต้องแบ่งก็ได้ครับถ้าจะเป็นอย่างนี้แบ่งมาเสียเวลาเล่าเรื่องเลยครับพาร์ทต่อมาของการรีวิวเนี่ยผมจะพูดแยกเป็นเรื่องๆนะฮะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นตรงไหนจุดด้อยตรงไหนนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องของมนุษย์หินนะฮะที่คุณเบิร์ดเล่นนะครับตัวอย่างแค่ไหนเนี่ยในหนังมีแค่นั้นครับจริงๆนะฮะทีแรกผมคิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นแบบไฟไดโนเสาร์ไม่แค่นั้นครับพยายามจะมีการพูดถึงเรื่องของการส่งสารบางอย่างความเชื่อบางสิ่งแต่ด้วยการเล่าที่มันเรียบง่ายเกินไปอะทำให้ตรงนี้ที่มันควรจะมีความลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจก็มากกว่านี้มันแบนสงสารถึงดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ไร้สาระครับคือมันมีสาระได้ครับถ้าคุณมีการผูกเรื่องมีการเล่าที่มันมีชั้นเชิงมากกว่านี้แต่อันนี้คือมันทื่อๆฮะก็คือไอเดียเนี่ยน่าสนใจอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยมันบงนะฮะสิ่งที่ผมว่าค่อนข้างดูดีจากพาร์ทนี้คือเรื่องของงานสร้างเนรมิตโลกแบบดึกดำบรรพ์แล้วก็การแสดงที่เล่นเป็นแบบมนุษย์หินได้แบบยุคหินดีอะยุคหินดีอะครับเป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันก็แบบยุคหินดีอะไม่รู้จะพูดยังไงมันยุคหินดีอะครับพยายามจะใช้ภาษามืออะไรเงี้ยโอเคผมชอบตรงนี้นะครับพาร์ทต่อมาในพาร์ทของอยุธยาครับเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทที่ผมว่าเริ่มต้นเนี่ยน่าสนใจมากมันมีการโยนตัวละครเข้าไปสู่คอนฟลิกต์ที่โอเคเลยนะครับมีการปูหลังให้ตัวละครเอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นมายังไงทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็โยนเขาเนี่ยไปสู่คอนฟลิกต์ที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนการคอมพลีทบางอย่างในตัวละครแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรครับเดาง่ายรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะฮะแล้วก็ซ้ำซากจำเจอีกต่างหากนะครับอีกทางนะครับมันมีความพยายามจะเล่นพาร์ทความรักแบบพระนางแต่ว่ามันปูน้อยมากแล้วยูดีก็มาโรแมนติกกันเฉยแล้วคือกูก็งงว่าลงกูต้องรู้สึกยังไงนะครับแล้วคือปัญหานะฮะแทนที่มึงจะเอาเวลาไปเล่าความรักปูความสัมพันธ์เนี่ยโอเคครับมันมีการปูว่าตัวละครมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่น้อยไปอะถ้าใช่เราอินกับความแบบเนี้ยแม่งเอาเวลาไปแบบตบมุกทะลึ่งมุกโบ๊ะบะมุกบูลลี่อะซึ่ง What the fuck พาร์ทต่อมาครับพาร์ทต้มยำกุ้งนะครับก็ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นพาร์ทที่ผมว่าเข้าท่าเข้าทางสุดแล้วที่คุณเป้อารักเล่นนะครับแล้วก็มีหมอเป็นคุณมุกผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าน่ารักดีนะครับเป็นพาร์ทที่ผมว่ามันมีหัวใจแล้วก็มีแกนสารที่มันต้องการสื่อเกี่ยวกับความจริงการสงสารประมาณนี้นะฮะไปดูเองนะครับไม่อยากสปอยเยอะนะฮะแม้ว่าจะมีมุกเลอะเทอะอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ค่อนข้าง
ข้ารูปเข้ารอยนะภาพรวมเนี่ยผมว่าพาร์ทนี้เนี่ยมีความกลมกล่อมใช้ได้เลยครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยถือว่าแก่นสารแง่คิดเนี่ยดีสุดแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีความคลีเช่มีความแบบสอนต้องๆแต่ว่าผมว่าด้วยความเอลิเมนต์บางอย่างด้วยตัวละครด้วยเรื่องราวด้วยคอนฟลิกต์เนี่ยมันทำให้พอมันพูดตรงนี้ออกมามันมีความแบบอบอุ่นแต่ว่าก็มีความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันอยู่นะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยรู้สึกโอเคกับตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าดราม่าของพาร์ทนี้เนี่ยผมเนี่ยเกือบแบบน้ำตาไหลเลยฮะแต่ว่าไม่ได้แดกกูหรอกอย่างต่อมาครับพาร์ทไซไฟนะครับอย่างที่บอกว่า World Set Up เนี่ยน่าสนใจนะครับแสงสีดีซีจีโอเคนะครับพยายามจะเล่นเรื่องการเมืองวิพากษ์การเมืองแต่ว่าตื้นเขินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนจบกับคอนฟลิกต์เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเช่นเคยครับมันเอาเวลาไปเล่นมุกโบ๊ะบะบึ๊บบึ๊บเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่จำเป็นกับเนื้อเรื่องเลยเดี๋ยวก็จริงจังเดี๋ยวก็ปัญญาอ่อนทำให้ไอ้พาร์ทที่มันควรจะดราม่าเนี่ยแม่งปูแบบกระจึงนึงอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีได้มากกว่านี้นะครับกับการปูในหลายๆช่วงแล้วตอนจบผมว่าน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันปูน้อยทำให้ตอนจบเนี่ยมันดูแบบลอยๆอะแล้วมันเราไม่รู้ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยชะตากรรมมันเป็นยังไงต่อมันไม่ได้เล่านะฮะซึ่งก็มันเกือบดีแล้วพาร์ทนี้มันเกือบดีแล้วมันเกือบจะแบบผมเกือบจะชอบเท่าพาร์ทที่ไปอารักเลยแหละแต่ว่านั่นแหละครับยังมันยังไม่ดีพอนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันมีอีกเส้นเรื่องนึงครับเป็นเส้นเรื่องแถมนะฮะเป็นเหมือนแบบนาร์เรเตอร์คอยเล่าเรื่องผมเรียกว่าแบบวัยรุ่นไปสนีละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้นเรื่องเนี่ยมาแบบน่าสนใจมีการพูดถึงประวัติศาสตร์บ้าๆแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยไม่น่ารำคาญชิบหายเลยฮะเป็นตัวละครที่มึงมาทำใหม่อ่ะมึงมาทำใหม่มึงจะเข้ามาทำไมมันเสียเวลาแล้วคือตัวละครที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แบบพูดไวโอเวอร์ทั้งเรื่องอะเรียกได้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยนักดูถูกคนดูเลยครับพูดไวโอเวอร์สรุปแง่คิดแบบบงๆที่เด็กอนุบาลดูจากดาวอังคารยังรู้ว่าแม่งต้องการสื่ออะไรกับตัวละครเนี้ยก็ออกมาพูดซ้ำว่าโอ้ยชิบชอบสอนใจนะสอนใจนะโอ้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยที่สำคัญเลยมันเป็นตัวแทนของคนเล่าเรื่องที่ดูถูกคนดูอย่างหนักนะฮะจะเป็นใครเป็นยังไงเนี่ยไปดูเองฮะแล้วจะรู้ว่าตัวละครเนี้ยแม่งแบบน่าเดินเข้าไปในห้องทำงานแล้วมึงเลิกพูดสักทีกูจะดูหนังเส้นเรื่องมึงก็เล่าอยู่แล้วเนี่ยมึงจะเล่าทำไมกูรู้มึงเป็นแบบช่องสปอยหนังเรื่องไงที่แบบโอ้ฉากแรกเปิดมาตัวเอกนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะไม่ครับกูไม่ต้องการกูมีตากูไม่ได้ตาบอดกูมีหูกูฟังเสียงได้ไม่ต้องเล่าไอ้เหี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิว Postman ปรายศนีย์4โลกนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Postman ปรายศนีย์4โลกเนี่ยเป็นหนังไทยที่พยายามจะแปลกใหม่ครับด้วยคอนเซปต์แล้วก็สารตั้งต้นชั้นเยี่ยมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยครับที่น่าสนใจมากๆแต่ว่านะฮะทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันถูกหยิบมาปรุงแบบผิดๆนะครับอะไรๆมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดนะครับเหมือนกับการทำข้าวผัดที่แบบมีบุฟเฟ่วัตถุดิบให้ที่ชั้นเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันจะเข้ากันครับแต่ว่าเชฟคนนี้เนี่ยทำแบบใส่ทุกอย่างเลยเท่ๆนะครับใส่เท่ไหมทุกอย่างพรีเมียมเออคุณพรีเมียมซ้ำร้ายครับยังใส่ชูรสนะฮะที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบนะฮะแบบกินแล้วนัวริ้นนัวริ้นเฮ้ยชูรสเฮ้ยซื้อแน่นอนเพราะมีชูรสอร่อยแน่นอนใส่ชูรสเข้าไปฮะแล้วใส่แบบเยอะเกินพอดีอะใส่แบบเยอะเกินจำเป็นนะครับชูรสเนี่ยมันเป็นการไกด์คนดูอย่างนึงว่าไม่ต้องอร่อยนะครับทำให้มันออกมาเป็นข้าวผัดจานนี้ครับที่หน้าตาเนี่ยดูแปลกใหม่เพราะว่าแบบเฮ้ยวัตถุดิบจะไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังเป็นข้าวกับวัตถุดิบที่ผิดทางครับที่นอกจากมันจะเลอะเทอะเละเทะเกินบรรยายแล้วเนี่ยการใส่ชูรสเกินพอดียังทำให้มันเป็นการสปอยลิ้นคนกินว่ามันจะอร่อยแต่ว่ามันเยอะเกินแม่งก็เลยไม่อร่อยเลยมันก็เละเทะแล้วชวนอ้วกอะครับกล่าวคือ Postman ปรายศนีย์4โลกเนี่ยอาจไม่ใช่หนังไทยที่แย่ในทุกได้ครับมันเป็นหนังที่แบบสำหรับผมนะมันพอดูได้ครับแล้วก็เอาจริงๆมันเหมือนข้าวผัดที่แบบพอกินได้แต่ว่ามันอวดตัวเองจนแบบกูแปลกใหม่ไงดูหน้ากูนี่แปลกใหม่ปะแปลกใหม่โปสเตอร์กูแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่นะครับทุกคนแปลกใหม่แย่ yeah. แต่นั่นแหละครับมันคือความแปลกใหม่จอมปลอมที่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ขับเคลื่อนวงการไปสู่จุดไหนนะครับมันยังคงอยู่ที่เดิมนะครับฉันใดก็ฉันนั้นครับชูรสที่มากเกินพอดีเนี่ยก็เหมือนกับการดูถูกลิ้นของผู้บริโภคที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอเนี่ยใส่เยอะเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยนะครับซ้ำร้ายเนี่ยมันยังไม่ได้แปลกใหม่ด้วยมันแค่มั่วแล้วก็ชูรสเยอะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือเป็นหนังที่เหมือนแปลกใหม่แต่ว่าภายในเนี่ยยังเป็นอะไรที่แบบเดิมๆยัดมุกเดิมๆยัดดราม่าแบบเดิมๆสอนใจด้วยวิธีแบบเดิมๆเพิ่มเติมคือความอยากฉีกที่ฉีกไม่ขาดแล้วก็วิธีการเล่าแบบเข้าใจง่ายชนิดแบบดูถูกคนดูครับแต่
จนแล้วจนรอดครับก็ต้องยอมรับครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นงานคืนฟอร์มที่ค่อนข้างจะทุลักทุเลนะฮะของพุ่มกับอย่างพี่พฤกษ์เอมารุจินะครับที่อาจจะไม่ดีเท่างานก่อนที่เคยแจ้งเกิดอย่างพวกไบท์แมนอีเรียมซิงแต่ว่าก็ไม่แย่เลยเทะเหมือนอย่างบัวผันฟันยับนะครับนับว่าโอเคล่ะถือว่าพี่มาถูกทางนะครับค่อยๆพัฒนาต่อไปนะครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับรอติดตามงานพี่เสมอนะครับถ้าผ่านมาดูคลิปนี้ผมไม่ได้เกลียดพี่นะครับผมรอตามงานพี่ผมแค่แบบอยากพูดให้พี่รู้ว่ามันไม่ดีตรงไหนครับเผื่อพี่จะแบบฟังผมบ้างแล้วก็เอาไปปรับปรุงผมอยากให้หนังพี่เนี่ยมันดีจริงเพราะว่าหนังเมื่อก่อนของพี่เนี่ยไบท์แมนเนี่ยผมชอบมากคือโอเคล่ะมันยังเป็นมุกแบบ5บาท10บาทเว้ยแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นมุกที่ค่อนข้างจริงใจแล้วก็ผลักดันเรื่องราวเป็นมุกที่เสิร์ฟคอนฟลิกต์เสิร์ฟสถานการณ์ให้ตัวละครช็อตที่แบบไวแมนต้องโกหกว่าแบบบ้านตัวเองเป็นคนยังไงแล้วอะไรอย่างนี้มาบ้านคือโอ้โหชอบมากฉากที่แบบลุงค่อมกินอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบขยันขึ้นมาลงไปว่ายน้ำผมว่าแบบไดนามิกความตลกของไบท์แมนเนี่ยมันดีมากๆครับผมรอผลงานแบบนั้นอยู่นะครับคือผมว่าพี่น่าจะถนัดกับการทำหนังที่แบบเล่นกับชีวิตประจำวันนะครับไม่ต้องแปลกใหม่มากก็ได้แต่ว่ามันก็มีความแปลกใหม่ในตัวมันเองกับอาชีพที่หยิบมาเล่นเพราะว่าหลายครั้งอาชีพพวกนี้เนี่ยก็ไม่ถูกมานำเสนออย่างที่มันควรจะเป็นนะฮะเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีที่หยิบอาชีพต่างๆมาเล่าในซีรีส์ของตัวเองหนังไทยก็ทำได้เช่นกันครับและไบท์แมนเนี่ยคือตัวอย่างที่สามารถหยิบกิมมิคต่างๆมาเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมไม่จะพูดยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าใครอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับแล้วก็มาคุยกันนะฮะถ้าใครที่ไม่อยากดูเนี่ยไปดูก็ได้นะครับถ้ามี M Pass หรือว่ารอหนังรถเนี่ยดูได้ครับเพราะว่าของ M Pick นะน่าอยู่ในเมเจอร์อีกนานนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Postman ปรัชนี4โลกครับ 4.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Postman ปรัชนี4โลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ